ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์มาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้ตอนที่22ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหนังสือนิทานนมส.โอ้แต่เป็นเรื่องสุดท้ายที่ยาวมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะชื่อเรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะชื่อเรื่องค้างนะครับไม่ใช่ค้างคาวนะครับค้างก็อย่างที่คุณจิตรินบอกนะคะเป็นเรื่องที่ยาวที่สุดยาวมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเป็นเรื่องสั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วนะคะสนุกค่ะพูดได้เลยนะก็คราวนี้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากไปฟังฝรั่งบังค่ามาหลายตอนอันนี้เป็นเรื่องของคนไทยนะคะครับเป็นชีวิตไทยๆแต่ขณะเดียวกันก็เป็นชีวิตไทยๆของคนมีตังคนไทยในยุคนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นชีวิตของไฮโซไทยได้ไหมได้ครับพี่หรือว่าคนมีฐานะก็แล้วกันอาจจะไม่ถึงขั้นไฮโซครับคือเป็นคนมีฐานะเป็นขุนน้ำขุนนางนะคะครับเป็นคนมีอันจะกินแล้วก็เป็นคนที่เคยไปร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนามาแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็น่าจะประมาณสักร้อยปีได้มั้งคะเฉียดเฉียดประมาณนั้นครับค่ะเพราะว่าเท่าที่อ่านดูยังเป็นยุคที่มีการตัดสินความเป็นสาวของเด็กผู้หญิงด้วยการแต่งตัวค่ะอ๋อคุณจิตรินพอเข้าใจไหมคือจะมีใครแต่งยังไงถึงจะเป็นเด็กอยู่แต่งอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็ทำนองนั้นคือในยุคนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเด็กก็จะใส่เสื้อคอกระเช้าไว้ผมจุกแต่ถ้าเกิดเป็นสาวก็จะเป็นการห่มผ้าการห่มผ้าก็หมายถึงว่าเป็นการห่มสบายหรือว่าห่มผ้าแถบนั่นก็หมายถึงว่าเด็กคนนั้นโตเป็นสาวแล้วจะต้องแต่งตัวให้รัดกุมมิดชิดคือเริ่มมีหน้าอกแล้วก็ไม่เหมาะที่จะใส่เสื้อคอกระเช้าต่อไปอันนี้เขาก็จะเรียกว่าห่มผ้าแล้วก็หมายถึงว่าไอเด็กคนนี้โอเคสาวแล้วเป็นสาวแล้วก็จะดูกันที่เครื่องแต่งตัวด้วยก็เป็นยุคนั้นนะเรื่องค้างวันนี้เริ่มตอนที่1ของเรื่องค้างซึ่งคิดว่าดูแล้วนี่น่าจะหลายตอนอยู่พอสมควรครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้3ตอนต่อ1สัปดาห์นะคะครับผมวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของไทย PBS Podcast เลยครับทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast Podbean และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะกับเรื่องค้างมันจะเป็นด้วยอะไรก็ไม่สู้เข้าใจจะว่าเป็นด้วยเทพยดาดลใจก็ฟังดูมันยุ่มย่ามไม่สมกับรอสอ124จะว่าอยู่บ้านหนักเข้าก็อยากออกเที่ยวก็ไม่เชิงด้วยวันนั้นก็กลับจากออฟฟิศเย็นกว่าธรรมดาจะหาทางอธิบายอย่างอื่นก็นึกไม่ออกว่าทำไมเย็นวันนั้นอยู่ดีๆข้าพเจ้าจึงออกเดินเรื่อยไปตามถนนถ้าใครถามก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนเว้นแต่จะตอบตามทิศที่บ่ายหน้าเดินไปวันนั้นข้าพเจ้าออกจากออฟฟิศก็เย็นกว่าธรรมดามากอยู่เมื่อกลับไปบ้านก็เกือบบ่ายห้าโมงแต่ยังไม่ถึงเวลากับข้าวแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงเวลาที่ควรหิวแต่ก็หิวนักหนาจึงหยิบ
เอาตะเกียงกอฮอมาต้มกาแฟขึ้นในเวลาที่ไม่ควรกินกาแฟด้วยถ้าว่าข้างฝรั่งก็เวลาที่ควรกินน้ำชาและทั้งลากเอาขนมปังกับเนยออกมากินในเวลาที่ไม่ควรกินขนมปังทาเนยด้วยว่าข้างไทยก็ทำให้เสียข้าวเย็นและจะว่าข้างฝรั่งว่าเสียดินเนอร์ด้วยก็เห็นจะเกือบได้ครั้นกินกาแฟกับขนมปังทาเนยแถมปลาซาดินและไส้กรอกอิ่มหนำสำเร็จแล้วก็ควรที่ข้าพเจ้าจะนอนสูบกล้องอ่านหนังสือหรือไม่อ่านอยู่ที่เฉลียงแต่ข้าพเจ้ายังได้ทำของที่ไม่น่าจะทำอีกอย่างนึงซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าอธิบายไม่ได้ว่าทำด้วยเหตุไรคือเมื่อสิ้นหิวแล้วข้าพเจ้าก็กลับสวมเสื้อฉวยหมวกกับไม้เท้าคาบบุหรี่เดินออกไปตามถนนไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปไหนเป็นแต่อยู่ดีๆก็ออกเดินเรื่อยเปื่อยไปเท่านั้นชายหนุ่มผู้นี้เดินเลียบกำแพงพระนครไปได้ครู่ใหญ่ก็เห็นสุนัขใหญ่สองสามตัวพากันล้อมไล่สุนัขเล็กเป็นจ้าละวันแต่สุนัขเล็กเป็นชนิดตัวรีบขายาวฝีเท้าดีก็เลยวิ่งพ้นไปได้สุนัขใหญ่ก็พากันไล่เลี้ยวถนนไปคือไล่ตามไอ้เจ้าสุนัขเล็กไปเขาก็นึกสงสารกลัวว่าไอ้เจ้าหมาตัวเล็กๆ เหล่านี้จะเป็นอันตรายก็รีบสาวเท้าก้าวตามไปดูพอเลี้ยวไปก็ไปเจอเจ้าของสุนัขคือสุนัขตัวเล็กอุ้มสุนัขตัวเล็กขึ้นกอดเอาไว้แนบอกบรรดาไอ้ตูบแล้วก็พักพวกของมันก็พากันเหมือนกับข่มขู่จะให้เจ้าของสุนัขเล็กเนี่ยส่งสุนัขเล็กมาให้พวกมันช่วยกันรุมกัดเจ้าของสุนัขเล็กก็อยู่ในอาการที่ตัวสั่นหน้าซีดด้วยความกลัวเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือมีหมาหมู่จะมาฟัดสุนัขของเธอในขณะนั้นก็มีผู้หญิงท่าทางเป็นผู้ดีคนหนึ่งอายุในวัยเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะแล้วก็มีบ่าวผู้หญิงสองคนถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะเรียกก็เป็นผู้ติดตามนะคะแต่ยุคนั้นก็คือใช้คำว่าบ่าวบรรดาคนเหล่านี้ก็ช่วยกันต่อสู้ต้านทานไอ้เจ้าสุนัขตัวโตๆหมาหมู่ที่เข้ามารุมทีนี้พอชายหนุ่มผู้นี้ไปถึงแล้วก็เห็นผู้หญิงสี่คนนี้กำลังเข้าที่คับขันคือถูกหมาหมู่รุมก็ใช้ไม้เชอรี่หรือไม้ที่ถือมาเนี่ยเป็นอาวุธเข้าโจมตีข้าศึกก็คือบรรดาหมาทั้งหลายเนี่ยแตกกระจายกันไปหมดคือมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเทพเซนจอร์ดสังหารมังกรมังกรในที่นี้ก็คือไอ้ตูบแล้วก็พรรคพวกของมันเขาก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของสุนัขเล็กเป็นหญิงสาวหญิงสาวสวยด้วยแล้วก็ดูเป็นคนเรียกว่าเป็นคนมีเงินแต่งเนื้อแต่งตัวดีใช้คำว่าตั้งแต่กลางกระหม่อมตลอดสลิปเปอร์คือหัวจรดเท้าอายุน่าจะประมาณ 18-19 คือเป็นผู้หญิงที่สวยทีเดียวล่ะในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูเป็นคนแต่งตัวทันสมัยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านโดยทั่วไปแน่นอนและที่สำคัญผู้หญิงคนนี้มีอาการออกฝรั่งอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ยินผู้หญิงคนนี้เรียกไอ้เจ้าสุนัขตัวเล็กว่าเมรี่ด้วยสำเนียงอันชัดเขาก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือใช้คำว่าโก้แล้วก็คงจะไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นชาวบ้านธรรมดาโดยทั่วไปคือน่าจะเป็นคนที่ผ่านการศึกษาเมืองนอกเมืองนามาจึงสามารถที่จะมีสำเนียงภาษาอังกฤษแบบนี้ได้แล้วก็มีกริยาอาการมีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ดูโก้ดูทันสมัยออกไปข้างฝรั่งหน่อยนึง
ในขณะที่เขามัวสนอกสนใจหญิงสาวที่เป็นเจ้าของสุนัขเขาก็ลืมสังเกตว่าข้างๆผู้หญิงคนนั้นมีผู้ใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ด้วยผู้ใหญ่ท่านนี้ก็คือคุณป้าคนหนึ่งอายุเกือบ60แต่ว่าท่าทางออกจะดูรุ่มร่ามปั้มเป๋อเกินอายุส่วนบ่าว2คนนั้นคนหนึ่งก็เป็นสาวที่ห่มผ้าแล้วก็คือเพิ่งจะโตเป็นสาวอีกคนหนึ่งยังเป็นเด็กสวมเสื้อชนิดที่เขาเรียกกันว่าเสื้อคอฝ่ายข้าพเจ้าเมื่อไล่หมู่มังกรแตกกระจายพัดพรายไปหมดแล้วก็ลดตัวลงจากตำแหน่งเทพยดาเซนต์จอร์จแต่ก็ไม่รู้จะว่าอะไรจะพูดกับผู้หญิงก็ขาดกิริยาสุภาพดูออกจะไปข้างเสือกคุณป้าก็ยุ่มย่ามพอที่จะไม่ขอบใจข้าพเจ้าแม่สาวเมื่อสิ้นตัวสั่นก็มีกิริยาสะทกสะเทินกระดากกระดากไม่อาจพูดอะไรออกมาได้ครั้นข้าพเจ้าจะเดินเลยเที่ยวต่อไปก็ออกเสียดายที่ยังไม่อิ่มตาและทั้งข้าพเจ้าหลอกตัวเองเพื่อไม่ให้ผิดกิริยาสุภาพว่าเผื่อไอ้ตูบกับบริษัทมันกลับยกกันมาเรายังอยู่จะได้คอยป้องกันไม่ควรจะปล่อยให้เจ้าของสุนัขน่าเอ็นดูยืนอยู่ในที่ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากสิงสาราสัตว์ต่างๆมีไอ้ตูบและบริษัทเป็นต้นเพราะฉะนี้เมื่อนายสองพลกับบ่าวสองคนยังยืนนิ่งอยู่ในที่นั้นข้าพเจ้าก็ยืนนิ่งอยู่ด้วยเหมือนกันแต่อยู่คนละฝ้าถนนทำท่าทางประหนึ่งว่าคอยรถรางซึ่งไม่จริงเลยสักนิดเดียวสักครู่หนึ่งคุณป้าก็พูดขึ้นมาว่านี่ยังไงจนป่านนี้รถก็ยังไม่มาไงวะอีสุกมึงสั่งให้มากี่โมงนางบ่าวที่หนึ่งก็พูดว่าสั่งให้มา5:30เจ้าค่ะป่านนี้ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนแม่สาวก็พูดเบาๆว่าฮ่าไอ้ม้ามาโกงตามทางอีกก็ไม่รู้ประเดี๋ยวก็เอาไอ้คู่ดำเทียมมาแหละเต็มทีคุณป้าคะไปรถรางกันไม่ได้หรอคะอีฉันอยากจะลองขี่ดูสักทีข้าพเจ้าเมื่อได้ยินดังนั้นก็ภาวนาว่าขอให้คุณป้ายอมขี่รถรางยิ่งกว่ารถม้าใครจะมายืนคออยู่ได้จนค่ำมืดบ้านเขาอยู่ริมทางหรือว่าอีสุกฮะเจ้าค่ะพอลงก็เข้าประตูบ้านเลยอีฉันก็ยังไม่เคยเข้าไปเป็นแต่คนอื่นเขาชี้บอกเมื่อวันซืนนี้เองเจ้าค่ะแล้วเอ็งรู้จักพ่อหลวงเขาหรือวะไม่รู้จักมีได้เจ้าค่ะพ่อหลวงคนนั้นจะใครก็ตามแต่ข้าพเจ้าช่างอยากเป็นเสนีกอะไรถึงเขาจะเลวเปลวประการใดก็คงได้รับรองคุณป้ากับคุณหลานที่บ้านในไม่ช้าอ้าวรถรางมาแล้วแหละเรียกให้เขาหยุดสิวะอีสุกขากลับหวานเขาเอารถมาส่งกันแล้วกันรถเขาก็มีไม่ใช่เหรอฮะข้าพเจ้าคิดในใจทันทีว่าถ้าพ่อหลวงเขาไม่มีรถข้าพเจ้าจะยอมให้ยืมรถของข้าพเจ้าด้วยความยินดีแต่อีสุกกลับตอบเสียว่าเจ้าค่ะก็เป็นอันจนใจพอรถรางเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าก็ปฏิบัติคำสั่งคุณป้าแทนนางสุกยกไม้เท้าขึ้นเป็นสัญญาณให้รถหยุดแล้วยืนคอยให้คุณป้ากับคุณหลานและบ่าวสองคนขึ้นรถแล้วข้าพเจ้าก็ขึ้นนั่งไปด้วยโอ้ยรถอะไรร้อนออกนั่งก็ไม่สบายไฟฟ้ายังไงก็ไม่รู้เนี่ย
ข้าพเจ้าคิดอยากจะอธิบายแทนบริษัทรถรางว่าไฟฟ้าเป็นยาเลือดเพราะฉะนั้นการที่นั่งไปในรถก็เท่ากับกินยาดองขี่รถนี่มันก็สบายดีเหมือนกันนะไม่กระเทือนเก็บค่าโดยสารด้วยครับอะคนละเท่าไหร่เลยยะรวมสลึงเฟืองหรืออะเดี๋ยวนะตายจริงโอ้ยมีอัดแค่สลึงก็หกอัดเท่านั้นเองลดบ้างไม่ได้หรือยะไม่ได้ละครับคนตายจริงนึกว่ามีพอรับประทานโทษอัดผมมีถ้าไม่รังเกียจผมให้ยืมก่อนก็ได้เอ้านี่นะตอนนั้นแม่สาวก็ไม่ยอมแล้วก็สะกิดคุณป้าแล้วก็กระซิบว่าคุณป้าคะใครก็ไม่รู้ธนบัตรมีแตกก็แตกไปก็แล้วกันค่ะคุณป้าเชื่อหลานสาวจึงพูดกับข้าพเจ้าว่าช่างมาเถอะคุณช่างเถอะเอาแบงค์นี่แตกไปก่อนแล้วกันแล้วก็หยิบธนบัตรใบละ20บาทออกมายื่นให้คนเก็บเงินถึง3ใบซึ่งแสดงความปั้มเป๋อของคุณป้าไม่ใช่น้อยครั้นคนเก็บอัดบอกว่าไม่มีทอนคุณป้าก็ค้นก้นกล่องหยิบใบละ100บาทออกมาส่งให้อีกใบนึงข้าพเจ้าเห็นจะไม่ได้การแน่ก็ชี้แจงปลอบให้คุณป้ารับยืมอัดข้าพเจ้า2อัดเอ้าก็แล้วฉันจะใช้นี่คุณยังไงล่ะบ้านฉันน่ะอยู่ถึงคลองบางกอกน้อยโน้นข้าพเจ้าอยากไปคลองบางกอกน้อยเต็มทีก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนผมจะไปรับประทานโอ้ยดีละคุณบ้านฉันน่ะอยู่ข้างวัดไก่เตี้ยนะย่าเป็นเรือนตึกนะหาง่ายหรอกแน่อีสุกเอ็งจำคุณเธอไว้นะเวลาเธอไปแล้วก็ไปขออัดที่คุณหนูมาใช้เธอซะนี่คุณก็ไปลงเรือจ้างที่ท่าพระจานทร์โน่นนะข้าพเจ้านึกว่านี่คุณป้าแกอย่างไรจะให้จ้างเรือจ้างอย่างน้อย2สลึงเข้าไปทวงอัด2อัดถึงในคลองบางกอกน้อยแต่ดูท่าทางแกปั้มเป๋อคงจะเข้าใจว่าถ้าข้าพเจ้าไปคงไปเพื่ออัด2อัดนั้นจริงส่วนคุณหลานนั้นทำหน้าบึ้งสะกิดเตือนคุณป้าร่ำไปแต่คุณป้าก็ไม่รู้สึกจนคุณหลานสิ้นศรัทธาเลยเมินหน้าไปยิ้มคุณป้าก็พูดต่อไปว่าเรือจ้างน่ะหาง่ายหรอกคุณไม่เป็นไรไม่ได้ครับถ้าผมไปจะยืมเรือไฟเข้าไปเลยเที่ยวตามเรื่องตามสวนด้วยข้าพเจ้าพูดยังไม่ทันจะขาดคำพอรถจะถึงหน้าบ้านหลวงเกตไกรภพนางสุขก็ร้องขึ้นว่าถึงแล้วแล้วก็บอกให้รถหยุดครั้นคุณป้าคุณหลานและนางบ่าว2คนลงกันแล้วข้าพเจ้าก็ลงด้วยไม่ใช่เพื่อตามส่งคุณหลานไม่ให้บริษัทไอตูบมาแย่งอีเมรีแท้จริงบ้านข้าพเจ้าเองก็อยู่ต่อกับบ้านหลวงเกตคือจริงๆบ้านของชายหนุ่มคนนี้ก็อยู่ติดกับบ้านหลวงเกตซึ่งบรรดาคุณป้าพร้อมกับสาวๆกำลังมาที่บ้านหลังนั้นชายหนุ่มผู้นี้เขาต้องการจะกลับบ้านอยู่แล้วในขณะนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจมากที่เห็นคุณป้ากับคุณหลานรู้จักมักคุ้นกับหลวงเกตถึงขั้นที่มาถึงที่บ้านสาเหตุที่รู้สึกเสียใจเพราะว่าหลวงเกตคนนี้แม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้กันคือเป็นเพื่อนบ้านบ้านติดกันก็ตามแต่เขาไม่ถูกกันคือไม่ถูกกันชนิดที่เรียกว่าคงไม่คบกันเลยไม่พูดกันเลยทีเดียว
สำหรับเขาเขาเห็นว่าหลวงเกตเป็นมนุษย์ที่ใช้คำว่ามนุษย์เลวเป็นคนขี้เมาแล้วก็เป็นคนที่กิริยาท่าทางหรือว่านิสัยใจคอเอาเป็นว่าคบไม่ได้คือเขาไม่ชอบที่หน้าหลวงเกตและหลวงเกตก็คงเห็นเขาเป็นคนชนิดนั้นเหมือนกันโดยสรุปก็คือต่างคนต่างไม่ชอบขี้หน้ากันไม่ถูกกันเขาก็เลยรู้สึกเสียใจว่าแม่สาวสวยที่เขากำลังแอบมองอยู่นี้เนี่ยทำไมมารู้จักมักคุ้นกับคนที่เขาไม่ชอบหน้าเอาซะได้เพราะฉะนั้นเมื่อนางสุกร้องขึ้นว่าถึงแล้วที่หน้าบ้านหลวงเกตเขาก็เลยรู้สึกเสียใจที่ดูท่าทางคนผิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมาเป็นพี่น้องกับหลวงเกตได้เขาไม่คบหลวงเกตเพราะฉะนั้นคนที่คบหลวงเกตได้ก็ไม่ใช่คนที่เขาควรจะไปยุ่งด้วยอารมณ์ประมาณนั้นไอ้ความคิดที่อยากจะเข้าไปทวงอัดสองอัดที่ค้างเอาไว้ถึงคลองบางกอกน้อยก็เป็นอันต้องเลิกไปคือกลายเป็นว่าแค่คุณป้าคุณหลานรู้จักหลวงเกตก็ทำให้เขาหมดอารมณ์ที่จะไปจีบผู้หญิงคนนี้เลยคือไม่อยากยุ่งด้วยเลยพอคิดได้ดังนี้ชายหนุ่มก็คงรู้สึกเซ็งมากเขาก็ลงจากรถแล้วก็เมินหน้าเดินแวะเข้าไปในร้านฝรั่งซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหลวงเกตในสมัยนั้นก็คงจะมีคล้ายๆกับเป็นร้านของฝรั่งที่ขายอาหารแบบฝรั่งสำหรับผู้ดีมีเงินในยุคนั้นซื้อของฝรั่งกินกันการที่เขาแวะเข้าไปในร้านนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการอะไรในร้านนั้นเป็นพิเศษแต่เป็นเพราะว่าเขาเห็นพระเวทวิสิตอยู่ในนั้นเขามีธุระต้องการที่จะพูดกับพระเวทสัก 2-3 คำก็เลยแวะเข้าไปคือเจอคนรู้จักก็เลยแวะเข้าไปแล้วก็มีการทักทายกันเออนั่นไปได้มาน่ะการถูกนายท่านใช้ไปแต่กลางวันกลับมาทางนี้หิวเหลือกำลังแวะเข้าไปบ้านแกหมายจะขอขนมปังกินสัก2ชิ้นแกก็ไม่อยู่กันก็เลยมาแวะซื้อแซนด์วิชกินอยู่นี่เองกลับมากินข้าวด้วยกันสิไม่ได้รออิ่มแล้วจะต้องรีบไปในวังนายท่านคอยอยู่ที่ออฟฟิศอันนี้คือคุยกับพระเวทวิสิตเขาพูดกับพระเวทวิสิตสัก 3-4 นาทีแล้วก็เลยไปบ้านปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่บ้านเขาก็ต้องตกใจเพราะว่ามีแขกคอยอยู่ที่เฉลียง2คนและแขก2คนนั่นก็คือคุณป้ากับคุณหลานเมื่อตะกี้นี้นี่เองเมื่อเห็นเช่นนั้นเขารู้สึกแปลกใจและเมื่อนึกขึ้นได้ว่าคุณป้ากับคุณหลานตั้งใจจะไปบ้านหลวงเกตคือดูจากท่าทางคงอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนกับหลวงเกตซึ่งเป็นคนที่เขาไม่ชอบพอนึกขึ้นมาได้ก็รู้สึกแค้นใจเขาก็เลยบอกกับคุณป้าไปว่านี่บ้านฉันไม่ใช่บ้านหลวงเกตไกลภพท่านมาเห็นจะผิดบ้านซะแล้วข้างฝ่ายหลานสาวได้ยินเขาพูดดังนั้นก็ไม่เข้าใจว่าอะไรไปทางไหนทำหน้าทำตาเลิกลักหันไปมองคุณป้าแต่คุณป้าก็มีท่าทางปั้มปั้มเป๋อเป๋อคือไม่เข้าใจอะไรตามเคยก็กลับถามเขานี่พ่อนี่คือหลวงรักหรือพ่อข้าพเจ้ารับว่าใช่คุณป้าก็ลุกมาลูบหน้าลูบหลังแล้วก็พูดว่าโอ้ยดูหรือป้าจำไม่ยักได้โตเร็วเบาไปหรือนี่พุทโธป้าให้กินนมอยู่เมื่อวันซืนนี้เอง
ฮ้ยผู้โตเอ้ยจำไม่ได้เออพอพูดแล้วคุณป้าก็ร้องไห้โฮขึ้นข้าพเจ้าสิ้นความคิดด้วยไม่ทราบว่าอะไรไปทางไหนครั้นแลดูตาแม่สาวสาวเห็นตาข้าพเจ้าเลิกลักก็กลับเมินยิ้มเอาด้วยซ้ำข้าพเจ้าหมดท่าก็เลยพูดว่าอะไรกันก็ไม่ทราบผมยังไม่เข้าใจพุทโธนี่พ่อจำป้าไม่ได้กระมังเอ้ยป้าเนี่ยเป็นพี่แม่เจียมแม่ของพ่อยังไงล่ะป้าเข้ามาจากเมืองวันพรีเมื่อ 2-3 วันนี้เองพระยาวันพรีน่ะก็บอกว่าพ่อกลับมาจากเมืองนอกแล้วป้าก็เลยมาหานี่ก็เลยพาแม่อิ่งมาด้วยให้รู้จักกันไว้พี่ๆน้องๆ อะแม่อิ่งไหวพี่แล้วหรือแม่สะอิ่งไหวข้าพเจ้าก็รับไหวและรับเป็นพี่ด้วยความยินดีผมจำคุณป้าไม่ได้จริงๆนะครับเป็นด้วยไปเมืองนอกเสียแต่โกนจุกใหม่ๆไปอยู่ 13-14 ปีได้แล้วเมื่อก่อนผมออกไปคุณป้าก็ไม่ใคร่ได้เข้ามากรุงเทพผมก็ดูเหมือนจะได้ไปเมืองวันบุรีครั้งเดียวตั้งแต่ยังไม่หย่านมก็จำความไม่ได้แล้วครับถูกละพ่อถูกละแต่ก่อนป้าก็ไม่ค่อยได้มาบางกอกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มาแต่รถฟืนรถไฟมันมีมันก็ค่อยยังชั่วพระยาวันพรีนั่นแหละเขาเข้ามาบ่อยๆพระยาวันพรีพ่อแม่แม่อิ่งนี่แหละผู้โถพี่น้องไม่รู้จักกันพ่อทราบไหมล่ะคุณตาของพ่อนะมีลูก3คนป้าเนี่ยเป็นคนหัวปีแม่เจียมคนกลางพระยาวันพรีเนี่ยคนสุดท้องลูกป้ามีมันก็มาอยู่สักคนเดียวส่วนพี่น้องชั้นพ่อก็มี3คนแต่ตัวพ่อเองกับแม่อิ่งพ่อเอกลูกพระยาวันพรีเท่านี้แหละขอรับผมทราบแล้วแต่ไม่รู้จักตัวกันเมื่อลงจากรถรางเมื่อกี้ผมคิดว่าคุณป้าจะไปบ้านหลวงเกตไม่ได้คิดเลยว่าคุณป้ากับแม่สะอิ่งนี่เองอ๋อเมื่อกี้นี้ไอ้หมามันจะกัดไอ้ตัวขาวของหล่อนเสียให้ได้ค่ะอีฉันก็ตกใจออกหากว่าคุณพี่มาช่วยชอบก้อนนึกว่าใครที่ไหนมานั่นน่ะสิพี่ก็พิศวงเสียนี่กะไรว่านี่ใครเนาะเห็นจะเป็นด้วยเลือดมันใกล้กันนักกระมังใจคอมันถึงได้ไปจดจ่ออยู่กับหล่อนจนตลอดทางตอนนั้นคุณป้าก็ลุกไปรินน้ำกินแม่สะอิ่งก็ทำตาคว่ำแล้วก็ต่อว่าว่าไม่แต่ใจต่อค่ะนั่นสิตาด้วยพุทโธก็ไม่รู้ว่าใครนี่นะดีแล้วค่ะแก้ตัวไปเถอะคุณป้าก็ถือถ้วยน้ำชากลับมานั่งเก้าอี้ข้าพเจ้าก็แก้ตัวต่อไปผมมัวแต่ยินดีที่พบพี่น้องมาถึงบ้านจนเสียกริยานะครับทำให้คุณป้าต้องไปรินน้ำเองคุณป้าดูจะไม่เข้าใจว่าข้าพเจ้าพูดว่าอะไรแต่แม่สะอิ่งลอบตำหนิออกเบาๆว่าโกจริง strict etiquetteข้าพเจ้าได้ยินจึงถามกลับว่าโอ้ you speak English เออแน่แม่สะอิ่งไปอยู่โรงเรียนเป็น8ปี9ปีพูดฝรั่งกับพี่ให้ป้าฟังทีหรือเมื่อคุณป้าปั๊มเป๋อตามเคยให้โอกาสดังนี้ข้าพเจ้าก็พูดฝรั่งเรื่อยไปแม่สะอิ่งก็พูดได้พอใช้ตอบข้าพเจ้าได้ทันกันทุกคำต่อเมื่อคุณป้าพูดอะไรขึ้นเราจึงหันไปพูดไทยเสียสองคำแล้วกลับพูดฝรั่งไปใหม่แม่สะอิ่งจะชอบพูดหรือไม่ชอบข้าพเจ้าก็ชักพูดตะพัดไปในที่สุด
แม่สะอิ่งจะคิดว่าอะไรก็ตามแต่ข้าพเจ้ามีความคิดตกลงในใจสองข้อข้อหนึ่งว่าเด็กคนนี้ได้อย่างใจเราพร้อมข้อสองว่าถ้าเจ้าคุณน้าท่านยอมตามความประสงค์ของเราเราจะยินดีนักและจะต้องรีบคิดการนี่พ่อหลวงมีรถไหมให้ไปส่งป้าท่าพระจันทร์สักประเดี๋ยวเถอะแล้ววันไหนว่างก็ไปหาป้าบ้างนะป้าอยากถามอะไรสักหน่อยตรงนี้แม่สะอิ่งเมินหน้าซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ว่าเรื่องที่จะถามนั้นเกี่ยวกับแม่สะอิ่งข้าพเจ้าจึงถามออกไปดื้อๆเป็นภาษาอังกฤษแม่สะอิ่งตอบเป็นภาษาอังกฤษอีฉันจะทราบได้อย่างไรก็ทำไมหล่อนเมินหน้าล่ะสักอะไรก็ไม่รู้ล่ะคุณป้าวานรถไปส่งก็ไม่สั่งให้เวลาลงเรือนจะไปขึ้นรถคุณป้ากำชับข้าพเจ้าว่าถ้าว่างละก็ไปนะพ่อหลวงนะอย่าลืมล่ะคุณป้าอย่ากลัวเลยขอรับวันอาทิตย์หน้าเป็นไปทีเดียวคุณป้าให้แม่สะอิ่งหาข้าวไว้ให้กินก็แล้วกันอีฉันหาไม่เป็นหรอกกับข้าวฝรั่งมังค่าน่ะใครบอกว่าฉันกินกับข้าวฝรั่งอะไรหล่อนออกโตแล้วหากับข้าวไม่เป็นได้หรอส่วนกับข้าวฝรั่งนั้นถ้าไม่เป็นจริงๆฉันจะเปิดตำรามาช่วยสอนถ้าเจ้าคุณน้ากับคุณป้าท่านตกลงอนุญาตนะดีละสอนน้องให้เป็นเอาไว้หลายๆอย่างอะไรก็อีจะสอนทำกับข้าวก็จะต้องให้อนุญาตกันด้วยข้าพเจ้ารักความปั้มเป๋อของคุณป้านักแต่แม่สะอิ่งทำกิริยาสะบัดเอาหน่อยๆแสงไฟหน้าบ้านไม่รับรู้เต็มทีก็คงเห็นชวัดหางตาอย่างขัดแค้นแต่ถึงไม่เห็นข้าพเจ้าก็รู้สึกอะไรเหมือนสายฟ้าฟาดอย่างอ่อนๆเห็นจากสายตากระมังเมื่อคุณป้ากับแม่สะอิ่งขึ้นรถแล้วข้าพเจ้าก็บอกว่าจะไปส่งลงเรือที่ท่าพระจันทร์อธิบายว่าเผื่อม้าไปโกงตามทางจะได้ช่วยกันจับดีทีเดียวพ่อหลวงไปแต่ลำพังผู้หญิงกับคนขับป้าก็ออกกลัวนี่แน่ที่นั่งก็ถมไปให้บ่าวนั่งข้างหน้าเสียสองคนเรานั่งข้างนี้สามคนแม่สะอิ่งแม่สะอิ่งตัวเล็กมานั่งกลางก็แล้วกันไม่เบียดกันกี่มากน้อยหรอกข้าพเจ้าเต็มใจทีเดียวที่จะเบียดอยากจะเปลี่ยนเอารถคันเล็กด้วยซ้ำแต่แม่สะอิ่งไม่ยอมเบียดไพร่เปลี่ยนไปนั่งข้างหน้าคุณป้าก็ออกจะเห็นด้วยเพราะข้าพเจ้าเป็นพี่ควรนั่งต้นพนักต้องเกียงกันอยู่พักหนึ่งข้าพเจ้าพยายามจะให้นั่งต้นพนักสามคนเพราะคืนวันนี้ออกหนาวจะได้ค่อยอุ่นแต่แม่สะอิ่งยอมหนาวจะนั่งคนละฝ้ากับข้าพเจ้าในที่สุดตกลงตามที่ถูกคือแม่สะอิ่งนั่งต้นพนักกับคุณป้าข้าพเจ้านั่งหน้าไปกับบ่าวคนหนึ่งบ่าวอีกคนหนึ่งว่าที่สุขาจารย์นั่งไปท้ายรถครั้นไปถึงท่าพระจันทร์เมื่อคุณป้าลงเรือแล้วแม่สะอิ่งกำลังจะลงเรือข้าพเจ้าจึงเตือนว่าวันอาทิตย์หล่อนอย่าลืมทำกับข้าวไว้ให้อร่อยแกงไก่ละดีค่ะอีฉันจะไปบอกแม่ถึกให้เขามาแกงเอาไว้ให้เวลานั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าแม่สะอิ่งพูดหมายความอย่างไรต่อออกเรือไปแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าแม่ถึกคนนี้เป็นพี่น้องกับเราห่างกันสามโยชน์เมื่อเล็กดำเป๋อราวกับอะไรดี
ท่านผู้ใหญ่เคยจัดให้เป็นคู่ตุนาหงันกับข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กๆอยู่ด้วยกันป่านี้ก็นานักหนามาแล้วดูแม่น้องสาวคนนี้ช่างไปขุดเอาขึ้นมาพูดได้ข้าพเจ้านึกบนบานอารักขเทวดาว่าขอให้แม่ถึกมีลูกเสียแล้วสัก3คนจะได้สิ้นเรื่องกันไปเสียแต่นึกทราบเอาว่าคงยังไม่มีเย่าเรือนแม่สะอิ่งจึงไปฉวยเอามาพูดเช่นนั้นดูเรช่างจำไว้ได้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้และเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันตลอดทางด้วยเกรงว่าถ้าเจ้าคุณน้ากับคุณป้าท่านยังคงมีความคิดอยู่ว่าข้าพเจ้าควรได้กับแม่ถึกก็จะลำบากนักจะขอเปลี่ยนตัวท่านก็จะว่าไม่ทำตามคำผู้หลักผู้ใหญ่ในเวลานั้นข้าพเจ้าอยากให้แม่ถึกเป็นคนหูขาจมูกโวหรือเป็นคนพิการอย่างอื่นไปเสียสิ้นเรื่องเห็นจะบาปสักหน่อยกระพังท่านเห็นอย่างไรอีก2วันถึงวันอาทิตย์ข้าพเจ้าไปถึงบ้านเจ้าคุณน้าแต่ตอนเช้าพอถึงบันไดตึกพบนางสุขข้าพเจ้าจึงว่าอย่างไรนางสุขข้ามาทวงอัด2อัดของข้าเจ้าต้องไปบอกคุณหนูให้นำอัดออกมาใช้ตามคำสั่งคุณนายในรถรางวันนั้นเจ้าคงจะจำได้กระบังแล้วคุณหนูอยู่ไหนล่ะพอถามเช่นนั้นนางสุกก็ตอบว่าคุณหนูกำลังยกอั้งโล่มาแกงไก่อยู่ที่เฉลียงหลังเรือนคุณหนูในที่นี้ก็คือแม่สะอิ้งนั่นเองถามถึงแม่ถึกก็ได้ความว่าไม่ได้มาแท้จริงนางสุขไม่รู้จักและเมื่อ เขาถามต่อไปว่าคุณป้าอยู่ที่ไหนก็ทราบว่ากำลังรับแขกอยู่บนตึกแขกนั้นคือคุณศิลป์ป้าของพระเวทคนที่เขาได้เคยเจอมาแล้วคือคนที่ไปเจอกันที่ร้านฝรั่งวันก่อนคือกับพระเวทเนี่ยเป็นเพื่อนกันจากนั้นเขาก็ไล่เรียงนางสุขก็ได้ความว่าคุณศิลป์ซึ่งเป็นป้าของพระเวทนั้นเป็นคนอยู่ในคลองเดียวกันรู้จักกับคุณป้ามาบ้างแล้วเมื่อคุณป้าเข้ามากรุงเทพก็มักไปมาหาสู่กันบ่อยๆเมื่อไล่เลียงได้ความดังนี้เขาก็หยิบสตังค์คือหยิบธนบัตรแล้วก็ส่งให้กับนางสุขไปคือเหมือนกับให้รางวัลในการบอกข้อมูลแล้วเขาก็เข้าไปคอยในห้องหนังสือแล้วก็สั่งนางสุขว่าถ้าแขกไปแล้วให้ไปบอกคุณป้าว่าตอนนี้เขามาแล้วแล้วก็คอยอยู่ที่ห้องหนังสือแล้วก็ให้บอกแม่สะอิ้งด้วยเลยชายหนุ่มก็คอยอยู่ในห้องหนังสือสักครู่หนึ่งก็เห็นสีแดงๆเขียวๆผ่านประตูเข้าไปในห้องต่อห้องหนังสือพอชะโงกไปดูก็พบว่าเป็นแม่สะอิ้งนั่นเองวันนี้แม่สะอิ้งนุ่งแดงห่มเขียวกำลังนั่งเจียนหมากอยู่คนเดียวในห้องที่เปิดโล่งเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะนี่คือเรื่องค้างคางเราก็เลยค้างคางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ก็อย่างน้อยๆพอมองเห็นแนวของเรื่องนะคะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นนะคะยุคเมื่อหลายสิบปีก่อนน่าจะประมาณ100ปีนะครับรศ.124
ไว้เดี๋ยวเราจะไปค้นมาว่าตกลงพศประมาณพศเท่าไหร่แต่ก็ประมาณ100ปีนี่แหละแล้วก็เป็นชีวิตของเรียกว่าเป็นผู้ลากมากดีในยุคนั้นเป็นคนมีการศึกษาเป็นผู้ดีมีตระกูลนะแล้วก็เป็นคนที่เคยไปร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วแล้วก็ตัวเอกชื่อหลวงเดี๋ยวนะตัวพระเอกเนี่ยคือหลวงรักใช่ไหมหลวงรักครับหลวงรักแล้วก็จะมีพระเวทก็เป็นเพื่อนของหลวงรักนะคะครับที่ไปเจอกันที่ร้านอาหารเป็นร้านฝรั่งแล้วก็พระเวทเนี่ยไปซื้อแซนด์วิชกินอันนี้คือตัวละครที่ออกมานะคะแล้วก็มีหลวงเกตไกรภพใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคนนี้ยังไม่ออกมาเป็นคนบ้านข้างๆแล้วก็ไม่ถูกกันครับตอนนี้ผู้ชายนี่มี3คนแล้วนะคะครับพระเอกนี่คือหลวงรักแล้วก็เพื่อนเขาคือพระเวทวิสิตครับแล้วก็หลวงเกตไกรภพก็มีฝั่งผู้หญิงตอนนี้มีแม่สะอิ้งครับแม่สะอิ้งเนี่ยดูเป็นวัยรุ่น 18-19 ครับสวยแล้วก็ดูเป็นคนมั่นใจตัวเองนะใช่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็นญาติกันมีคุณป้าอายุประมาณสัก60ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวครับไม่ค่อยรู้อะไรที่มันเป็นนัยยะว่าตอนนี้เขาจะสื่อถึงอะไรเขากำลังจีบกันอยู่คุณป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะแล้วก็มีบ่าว2คนค่ะแล้วก็มีพูดถึงแม่ถึกครับแม่ถึกนี่ยังไม่ออกนะแม่ถึกก็เป็นผู้หญิงที่ตอนเด็กๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกับอาจจะเคยแซวเคยจับคู่ให้กับหลวงรักซึ่งหลวงรักก็จำได้ว่าแม่สุกเนี่ยโอ้โหตัวดำปื้อเลยเอ้ยแม่ถึกไม่ใช่แม่สุกเป็นคนตัวดำครับก็ดูเป็นคนที่เรียกว่าคงไม่สวยล่ะและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงพอจะมองเห็นแล้วนะคะว่าหลวงรักเนี่ยพึงใจในตัวแม่อิ้งครับแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะว่าพ่อของหลวงรักกับพ่อของแม่อิ้งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วตกลงว่าเรื่องที่คุณป้าต้องการจะสอบถามหลวงรักคือเหมือนกับคุณป้าต้องการจะหาข้อมูลบางประการแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยเข้าใจว่าหลวงรักรู้ข้อมูลนี้ก็เลยจะสอบถามแล้วก็น่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่อิ้งด้วยใช่ไหมใช่เพราะแม่อิ้งมีอาการเขินอายแล้วก็ไม่ยอมตอบว่าเป็นเรื่องอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่อิ้งนั่นแหละก็ติดตามต่อนะคะกับตอนหน้าค่ะเรื่องค้างนะคะอะไรมันค้างอยู่นี่คือหนึ่งในเรื่องจากหนังสือนิทานของนมส.แล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเล่มนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ยาวที่สุดด้วยพระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกับรายการห้องสูตรหลังใหม่ได้3ช่องทางนะคะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง